ู้ชมค่ะกับเผ็ดมันอันคัสใช่ครับพี่นาโอ้โหวันนี้ข่าวเด็ดเผ็ดร้อนมากคุณผู้ชมนะเผ็ดมันอันคัสสมชื่อใช่ครับเพราะว่าข่าวแรกอะไรข่าวแรกเนี่ยเพิ่งพูดกันไปเมื่อวานวันก่อนว่าแบบพระมหาเทวีเจ้าประกาศเลิกกับเจ้าหลวงตูเรียบร้อยเราก็ยังคือตอนที่เขาบอกว่าเขาเลิกกันเนี่ยเขาบอกว่าเจ้าหลวงตูเนี่ยนะฮะสะกิดบ่อยเราก็ยังคิดในใจว่ามันใช่ไหมยังไงแล้วล่ะมันใช่หรือเปล่าให้ฟังคลิปฟังคลิปมาแล้วค่ะจริงเหรอแม่จริงสิเอ้ยอย่างเราจะต้องโสดสิคะแล้วก็คือยังไงแม่ต้องเคลียร์รู้เรื่องนะพร้อมจะไปทำจมูกพร้อมจะไปทำฟันจะได้จบไปซะทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็คือคลิปนี้เพิ่งออกล่วงหน้าไปเมื่อวานนี้เองเมื่อวานนี้เองนะแล้วก็คือก่อนหน้านี้แต่งงานกันมายังไม่ถึงเดือนนะแล้วก็มาประกาศโสดเมื่อวานนี้นะบอกว่าไม่แล้วจะมูฟออนต่อหาผัวใหม่เรียบร้อยจะทำจมูกใหม่ทำฟันใหม่ตัดภาพไปครับงานแถลงข่าวเมื่อวานนี้หอเต๋าแตกแหกโควิดปังปุริเย่นะครับพระมหาเทวีเจ้าก็ทรงตรัสยังไงก็บอกมาเลยจ้าบอกว่าไม่ได้เลิกนะจ๊ะและก็มีซีนหวานให้เห็นด้วยคือสามีเขาเนี่ยหรือคนเรียกว่าแบบเจ้าหลวงตูนเนี่ยก็หอบดอกไม้ช่อโตมาให้กำลังใจแล้วมีการนี่แป๊บนึงยังไงแล้วล่ะให้ดอกไม้ปั๊บยังไงไม่พอหอมแก้มจ้าโอ้โหสรุปยังไงเลิกไม่เลิกคนก็เลยแบบอ้าวแม่หญิงลีสรุปยังไงเลิกทิปหรือว่ายังไงไม่จริงๆนะฉันเคยทะเลาะกับผัวนะแล้วเดี๋ยววันนึงฉันก็ดีแต่คือต้องให้เวลาสัก 4-5 วันไม่งั้นคนดูช็อกแต่อันนี้1วันทั่ว1วันไม่1วันไม่ทัน1วันหรอกประมาณ8ชั่วโมงไม่ทันได้ครบ24ชั่วโมงเลยเธอเดี๋ยวไปฟังเขาหน่อยไหมว่าเขาแบบเฮ้ยทำไมแบบเลิกกันแล้วอยู่ดีๆกลับมาดีกันอย่างเงี้ยเขาอยากรู้ฟังจากปากเขาหน่อยครับชีวิตคู่นั้นลูกทุกคนไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายหรือว่าเพศ LGBT กับแบบเรานะคะลิ้นกับฟันมันต้องมีกระแทกกันบ้างยิ่งวันนี้เขามามอบดอกไม้เราในการเปิดตัวหนังของเรายิ่งใจอ่อนยิ่งเข้าไปใหญ่เพราะฉะนั้นไม่รู้ตัวมาก่อนเลยวันนี้ไม่รู้ตัวมาก่อนใช่มิ้นมาจากโรงพิมพ์หรอแม่เขามาจากที่ของเขาเลยเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะติดต่อเรามาอีกไหมหรือว่าจะเทเรายังไงเราก็ไม่รู้แต่รู้ว่าความสัมพันธ์หลังจากนี้ใช่เราก็ไม่รู้ว่าความสัมพันธ์หลังจากนี้จะเป็นยังไงแต่ที่รู้แน่ๆก็คือการที่เขามาหาเราแบบนี้ก็คือเขาต้องรักเราและมีใจเรากับมีใจให้กับเราแน่นอนเขาหึงหวงเราเรื่องการแต่งตัวโป๊ะเซ็กซี่เป็นดาวยั่วเนาะเราแม่ก็ดอกมันเทศวัยรุ่นเนาะเพราะฉะนั้นนะมันก็มีส่วนแต่ว่าลึกๆข้างในก็คือความที่เรามาอยู่กับเขาแล้วต้องปรับนิสัยให้เข้ากับเขาบางสิ่งบางอย่างเราก็ยังปรับไม่ได้แต่พยายามที่จะปรับจูนเข้าหากันค่ะความแซ่บบนเตียงไม่มีหรอกค่ะแต่ว่าแต่ว่าแซ่บน่ะก็คือมันอยู่ที่ตัวเราสองคนว่าพร้อมกันไหมมีความต้องการไหมแต่ถ้าว่าให้พูดจริงๆจากใจฉันจริงๆก็คือเรื่องเกี่ยวกับการคุยกับ FC การคุยกับคนรอบข้างตลอดจนถึงการที่ว่าเราต้องทำงานแล้วก็ต้องบางครั้งบางคราวเราก็ไม่มีเวลาให้กับเขาตรงนี้เข้าใจได้เนาะว่าบางทีผู้ชายก็น้อยเราบ่นเราก็เรื่องแบบนี้แต่เราก็ทำงานมาเหนื่อยๆเนาะฟิลคนทำงานน่ะกลับมาเหนื่อยๆแล้วโดนบ่นโดนว่าแบบนี้มันก็น้อยเป็นปกติธรรมดาค่ะสรุปตอนนี้เขามาคืนดีแล้วเราก็ไม่เลิกสิคะต้องคืนยศสิคะนะคะเยาวรุ่นชาวเมืองทิพย์ค่ะแม่หญิงลีคนนี้นะคะจะไม่ทำให้เยาวรุ่นผิดหวังค่ะยังไงล่ะปอผมชอบจังเลยอ่ะเลิศนะผมชอบเขาจังเลยอ่ะเขาแบบพูดจาฉะฉานอย่างหนีหนาก็คือไม่เลิกนะชาวเมืองทิพย์หนาก็ง้อนะแล้วเราก็ไม่ได้รู้ตัวล่วงหน้าด้วยคือเขาก็มาเซอร์ไพรส์เราเลยอ่ะฟิลทำงานแล้วหวั่นกันนะหนาจ้างกระแสด้วยเนี่ยยังไงอ่ะก็คือคนบอกว่าเอ้ยทำไมมันประจวบเหมาะกับช่วงหนังจะแถลงข่าวจังเลยสร้างกระแสหรือเปล่าไม่หญิงลีสร้างกระแสหรือเปล่าก็คือเอาเป็นว่าโป๊ะก็โป๊ะไปเลยช่างมันจบจะโป๊ะก็โป๊ะไปแต่ว่ามีคนไม่พอใจนะพี่นามีด้วยเหรอพี่พศเนี่ยเขาก็แบบทำไมทำอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าไม่อยากให้มาแบบคนมามองว่าพี่พศสร้างกระแสให้กับหนังแบบไปโฟกัสที่แม่หญิงลีอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาไม่ได้อยากทำในแนวปั่นกระแสในแบบนี้คือต้องบอกก่อนว่าพี่พศเนี่ยช่วงหลังแกพยายามปรับภาพลักษณ์ไง อย่างแตงโมมาเนี่ยนะฮะเมื่อวานเนี้ยเขาก็พยายามไม่ให้มันเป็นประเด็นข่าวนะเพราะว่า
คนก็จะโฟกัสว่าพี่พศกับแตงโมเคยทะเลาะกันนู่นนี่นั่นแกก็บอกว่าไม่เอาเรื่องแบบนี้ฉันไม่เอาไม่เล่นกระแสไม่เล่นกระแสเพราะว่าแกมองว่ามันกลายเป็นว่าคนจะไปโฟกัสที่ข่าวมากกว่าหนังแกจริงดังนั้นเนี่ยใครก็ตามนะที่คิดว่าพี่พศเนี่ยเป็นคนคิดอันนี้ขอพูดแทนเลยนะว่าไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ไหมก็คืออาจจะเลิกกันจริงก็ได้แหละอาจจะมีปัญหากันจริงก็ได้ก็เข้าใจกระเทยไหมล่ะฉันก็เป็นทะเลาะเช้าเย็นผัวมาง้อปุ๊บคุยดีหวานนู่นนี่นั่นมานุ่งมานวดให้โอเคดีกันจบไม่แต่ในคลิปก่อนนั้นเนี่ยที่ปล่อยเมื่อวานเนี่ยดูไม่แคร์เลยนะดูแบบไม่โสดแล้วเชิดทำจมูกทำฟันเออทำฟันใหม่ไปไม่ถูกเลยฉันกลับมาก็ฟิลแฟนนะฟิลแฟนทั้งวันกันนะหนาอ๋อฟิลแฟนงอนกันอันนั้นโฮนะโอ้ก็เรามันเทสวัยรุ่นปวดหัวจังเลยไปอีกเรื่องนึงดีกว่าพี่นะข่าวเรื่องนี้เนี่ยพี่นาน่าจะเอ็กซ์คลูซีฟนะครับคือเมื่อวันก่อนคุณผู้ชมขามาริยานะฮะก็มีการไปโพสต์ข้อความใต้รูปของน้องแอนชิลีเป็นแคปชั่นเนาะเป็นแคปชั่นคราวนี้ประเด็นมันเลยเกิดขึ้นว่าตอนนั้นแอนชิลีถือกระเป๋าหนังสัตว์ในรูปในรูปในรูปถือกระเป๋าหนังจระเข้นี่รูปนี้รูปนี้นะฮะคราวนี้ทัวร์ก็ลงทัวร์ลงมาริยาก่อนบอกว่าทำไมถึงไม่เม้นบอกหลังบ้านทำไมถึงไปเม้นบอกที่หน้าบ้านว่าคือเขียนรายยาวมากฉันเป็นแฟนตัวยงเธอนะนู่นนี่นั่นอ่านคือประมาณว่าเหมือนแบบเนี่ย still your big fan ก็คือเป็นแฟนแบบยังเป็นแฟนตัวยงของคุณแต่ว่ามันแบบทำให้ฉันแบบเหมือนอกหักอ่ะใจสลายแปลอยู่แปลอยู่นะครับผมแล้วก็คือที่เห็นแบบคุณแบบถือกระเป๋าหนังที่ทำมาจากหนังสัตว์อะไรอย่างนี้นะครับผมแล้วก็เพราะว่ามันเป็นชีวิตของสัตว์ที่เหมือนแบบต้องตายอะไรเงี้ยหนึ่งสัตว์ตายนะหนึ่งชีวิตแล้วก็จะของสิ่งนี้ใช่แล้วก็เป็นพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับป่าอเมซอนต่างๆนะครับแล้วก็มันเอาง่ายๆเลยนะตอนนี้อุตสาหกรรมแฟชั่นเนี่ยเขาเลิกใช้แล้วเกี่ยวกับกระเป๋าหนังสัตว์ประมาณนี้อ๋อใช่ใช่ประมาณพูดถึงเกี่ยวกับแบบอุตสาหกรรมหนังสัตว์ในแฟชั่นแล้วเขาก็เหมือนมาเตือนอะไรอย่างนี้แหละใช่ค่ะอืมนะฮะต้องเล่าคุณผู้ชมฟังก่อนว่าปีนี้ประกันประกวดที่อิสราเอลเนี่ยนะฮะซึ่งประเทศอิสราเอลเขาก็จะมีประเด็นว่าครับอิสราเอลเขาเป็นประเทศที่มีเป็นประเทศที่มีความภาคภูมิใจเรื่องการยกเลิกการใช้กระเป๋าหนังสัตว์การใช้เสื้อผ้าที่ทำจากตาสัตว์ครับดังนั้นน่ะอิสราเอลเขาก็จะมีความภาคภูมิใจในเรื่องนี้คราวนี้พอมาริยาไปเตือนครับไปเตือนหน้าบ้านทัวร์ก็ลงทัวร์ลงนี่เลยบอกว่ามาริยาผู้ปิดประตูไทยแลนด์แล้วก็บอกว่าทำไมไม่แบบเตือนกันหลังบ้านแบบทำไมไม่มี DM คุยกันแต่มาลงอย่างนี้มันทำให้คนดราม่าซึ่งแบบมันอาจจะส่งผลต่อภาพลักษณ์ของแอนชิลีในการประกวดก็ได้เอาง่ายๆเลยนะมาริยาเมนนะไม่ได้มาเมนภาษาไทยเมนเป็นภาษาอังกฤษซึ่งมันเวอร์ไวมากแล้วตอนนี้แอนชิลีคือนางงามที่คนทั้งโลกกำลังส่อง IG อยู่ก่อนหน้าวันนึงนะที่น้องแอนชิลีจะเข้ากองประกวดน้องได้ตัว verify สีฟ้าใน Instagram ครับคราวนี้คนก็เลยโฟกัสว่าตอนนี้คนกำลังให้ความสนใจคนกดไลค์แอนชิลีรูปนึงนะแสนกว่าไลค์นะมันเลยกลายเป็นว่านี่คือการปิดประตูของแอนชิลีหรือเปล่านะคือดราม่าหนักมากเลยมีหลายประเด็นมากเลยที่ดูนะครับก็จะมีเรื่องของแบบพอมาริยาโพสต์อย่างนี้ปั๊บเนี่ยคนก็ไปขุดรูปว่ามาริยาก็ยังเคยถือเหมือนกันใช่แล้วก็คนขุดรูปคือใครรู้ป่ะใครครับเพชรปิยาภาคือใครอ่ะอดีตมิสเอิร์ธก็เลยมาโพสต์นะที่หน้า Instagram ตัวเองว่ามาริยาไม่ควรทำแบบนี้นะจริงๆคนเตือนน้องที่หลังบ้านคนก็ไปด่าเพชรต่อว่าครับแล้วทำไมพี่เพชรบอกมาริยาแล้วพี่เพชรไม่บอกมาริยาหลังบ้านบ้างล่ะคะทำไมถึงมาโพสต์ตัวเองอยู่นี่ครับไอจีแล้วพี่เพชรเขาเกี่ยวกับกองไหมเป็นคนของกองเหรอไม่เป็นนางงามคนหนึ่งอ๋อมันก็เลยกลายเป็นประเด็นว่าผสมอ้าวยังไม่อิ่มอีกเหรอพี่แฝงข้ามไปแล้วกันไปที่พี่ปุ้ยดีกว่าพี่ปุ้ย TVN เขาก็ออกมานะครับมีการโพสต์ตอบว่าขอบคุณมาริยาที่ช่วยทวงติงทีมจะนำไปพิจารณาเพื่อเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อไปแล้วก็ทางเจ้าของแบรนด์กระเป๋าเขาออกมาบอกว่ากระเป๋าใบนี้ทำจากหนังก็จริงแต่ว่าเขามีการได้รับใบอนุญาตทำฟาร์มเพาะเลี้ยงเพื่อการค้าโดยเฉพาะแล้วก็ถูกต้องตามกฎหมายนะครับ yeah. และเมื่อวานนี้นะครับมาริยาก็ได้ออกมาลงคลิปนะครับเป็นชี้แจงที่ไปโพสต์บนรูปของแอนชิลีเนี่ยแล้วก็ประมาณว่าเหมือนแบบเมื่อคืนนี้ทุกคนคงได้เห็นโพสต์และคอมเมนต์แล้วที่คอมเมนต์เหมือนมันเพราะอยากให้ทุกคนให้ความสนใจกันเนื่องจากแบบมาริยาเห็นความสำคัญว่าการใช้ผลิตภัณฑ์จากสัตว์เนี่ยมันส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมนะครับผมแล้วก็มาริยาอยู่ในวงการแฟชั่นมานานแล้วก็แบบ
ก็รู้สึกว่าอยากให้ทุกคนตระหนักถึงถ้าเรามีจริยธรรมแล้วก็ควรที่จะหาทางออกที่นำวัสดุอื่นๆมาแทนนะครับผมแล้วก็อีกประเด็นนึงเนี่ยก็คือแฟนคลับวิจารณ์ว่าทำไมไม่ส่งข้อความไปหาแอนทิลีส่วนตัวมาริยาเขาเลยบอกว่าจริงๆก็ควรจะส่งส่วนตัวแต่ว่าเพราะสารที่ตนเองต้องการสื่อเป็นเรื่องสำคัญนะครับผมของเกี่ยวกับภาวะโลกร้อนแล้วก็ความรุนแรงต่อสัตว์ตนแค่อยากจะทำให้โลกนี้น่าอยู่ขึ้นนะฮะแต่ถ้ามองในมุมเราเนาะมารยาก็มีสิทธิ์พูดแต่อาจจะแบบพูดหน้าบ้านอาจจะดูแรงนะฮะอาจจะต้องพูดหลังบ้านเพราะว่าอันนี้อยู่ในการประกวดของแอนจิลีเราไม่โทษมารยานะเราว่ามารยาก็ทำในสิ่งที่ถูกต้องเขาคงหวังดีแหละแต่ว่ามันอาจจะแบบคือปีนี้การประกวดเนี่ยธีมการประกวดในปีนี้เนาะเขาเป็นอารมณ์แบบว่าภาวะโลกร้อนเรื่องเกี่ยวกับฟาสต์แฟชั่นดังนั้นเนี่ยซึ่งมารยาก็คงคิดแหละว่าประเด็นนี้เป็นประเด็นที่ค่อนข้างที่จะเซนซิทีฟสำหรับคนที่อิสราเอลเพราะว่าอิสราเอลเขาต่อต้านการใช้วัสดุที่ทำจากหนังสัตว์หรือว่าเกี่ยวกับสัตว์เอาเป็นว่าขอให้จบลงได้ดีค่ะนะฮะเพราะดิฉันก็ใจคอไม่ดีกับเรื่องนี้มาหลายวันละสองวันละอ่ะโอเคเอาเป็นว่าเป็นกำลังใจต่อไปแล้วกันเนาะให้แอนชิลีว่าแบบขอให้ประสบความสำเร็จแล้วก็แฮปปี้ในการประกวดครั้งนี้ใช่นะยังไงก็เชื่อว่านี่ก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นคุณผู้ชมค่ะในการประกวดไม่ได้เป็นเรื่องทั้งหมดที่ใช้ในการตัดสินสำหรับคนที่ยังกังวลว่าเอาละน้องจะปิดประตูไทยแลนด์ไหมจะเข้ารอบไหมเราเชื่อว่ามันมีปัจจัยหลายอย่างในการที่จะเข้ารอบหรือตกรอบไม่ใช่ว่าแค่น้องถ่ายรูปกับกระเป๋าหนังสัตว์แล้วจะตกรอบทันทีนะฮะวันนี้ขอบคุณผู้ชมทางบ้านทุกท่านนะฮะอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์พวกเราด้วยกับเพจมันอันคัทเอานี้ลาคุณผู้ชมไปแล้วสวัสดีครับ